ชบาแก้วยังกำลังใจดีแม้ประเดิมพ่ายโสมขาวยับพร้อมด่วนจีนคัดเอวชบาแก้วฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่เดินหน้าลงสนามซ้อมอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมด่วนทีมชาติจีนคัดโอลิมปิกเกมโซนเอเชียรอบ2แม้นัดแรกพ่ายเกาหลีใต้ยับชบาแก้วฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่ประเดิมสนามนัดแรกในฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม B ได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักด้วยการแพ้เกาหลีใต้ 1-10 โอกาสเข้ารอบต่อไปค่อนข้างลำบากเนื่องจากจะคัดเอาแชมป์กลุ่ม3ทีมและอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก1ทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศล่าสุดเมื่อวันที่27ตุลาคมทีมฟุตบอลหญิงไทยฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพบกับจีนในการแข่งขันเกมที่2กลุ่ม B ฟุตบอลหญิงโอลิมปิกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2โดยการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมล่าสุดปริญญาพัฒน์มูลดวงดาวเตะชบาแก้ววัย16ปีกล่าวว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่สามารถทำประตูแรกให้กับตัวเองได้ในนามของทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่อนข้างพอใจกับผลงานของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วผลงานเราต้องดีกว่าเกมที่เจอกับจีนเราจะสู้และต่อกรกับเขาให้มากที่สุดจะทำให้เขาเล่นเกมกับเราให้ยากที่สุดสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันเกมที่2กลุ่ม B ฟุตบอลหญิงโอลิมปิกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2กับจีนวันที่29ตุลาคมเวลา 19:35 ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง AIS Play คุณาทิพย์โชว์ฟอร์มแกร่งทุ่มหนุ่มโคลอมเบียผงาดซิลเหรียญทอง World Combat Game มหกรรมกีฬาต่อสู้โลก World Combat Game ริยาด 2023 ที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2566 โดยเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 25 ตุลาคม 66 ที่ผ่านมาฮีทคุณาทิพย์เยี่ยอ้นนักกีฬายูยิตสูของไทยลงแข่งขันในประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักเกิน94กิโลกรัมปรากฏว่าพีทคุณาทิพย์ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโดยดวลกับฮวนคามิโลแลนดาซูรีจากโคลอมเบียและเป็นนักสู้หนุ่มไทยที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไปด้วยคะแนน50-0คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและถือเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้านวันอารีวันจันทร์ศรีลงแข่งขันในประเภทรุ่นน้ำหนักเกิน70กิโลกรัมโดนในรอบชิงชนะเลิศดวลกับลอรีนลาเก้จากฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามสาวไทยต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวก่อนพ่ายไป 0-50 คว้าเหรียญเงินมาปลอบใจสรุปผลงานของทัพนักกีฬาไทยในตอนนี้คว้าไปแล้ว1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอ.อ.เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เมื่อวันที่27ตุลาคม2566ที่ห้องประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศพลอากาศเอกวรกฤตมุขศรีผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศครั้งที่เศษ1/67เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
ี2566รวมทั้งรับฟังสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและการคาดการณ์สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในปี2567พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งนี้ยังสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบินและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบินต่างจังหวัดเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังพลให้พร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วยพิงประภาเขินหนักแฟนหนุ่มแซวแรงขอโทษไอซ์สรัญญูโดนคนเข้าใจผิดกลายเป็นคลิปที่มีคนเข้าไปแซวนางเอกสาวพิมประภาตั้งประภาพรมากอีกคลิปหนึ่งสำหรับคลิปที่ไอซ์แฟนหนุ่มนอกวงการของสาวพิมพูดถึงความชอบถ่ายรูปของหวานใจล่าสุดได้เจอนางเอกสาวในงานโรบินสันซูเปอร์ยีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SALESATION ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์สาวพิมถึงประเด็นดังกล่าวล่าสุดมีแต่คนพูดถึงคลิปแฟนบ่นน่าจะเป็นคลิปที่แฟนพิมเป็นตัวแทนของผู้ชายทั้งประเทศหัวเราะหลายคนเข้ามาถามว่าเป็นคลิปที่เป็นคอนเทนต์หรือเปล่าบอกเขาไปว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจริงๆเราก็อยากที่จะมีคลิปน่ารักรักหวานหวานเหมือนคู่อื่นเขาบ้างเราก็ตั้งกล้องถ่ายน่ารักรักเล่นอันนี้กันมันก็เลยเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงๆนางเห็นว่าถือกล้องอยู่แล้วนางอยากแกล้งนางไม่ได้อยากจะบ่นอะไรจริงจังแต่มีกล้องถึงเวลาเอาคืนแล้วเลยเอาสักหน่อยคนก็เข้ามาเชียร์ว่าเปิดตัวได้แล้วนี่ก็ไม่ปิดแล้วนะเราก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดเขาเองก็สะดวกประมาณนี้เรียกว่าตอนนี้เปิดแค่เสียงก่อนใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนนอกวงการยังไม่ค่อยคุ้นชินจริงๆการที่เขาให้เราลงคลิปที่มีเสียงของเขาพิมก็เซอร์ไพรส์แล้วนะเราคบกันกี่ปีแล้วถึงตอนนี้เปิดได้แค่เสียง2ปีกว่าแล้วเขายังไม่พร้อมเปิดตัวเราไม่ได้คุยกันเป็นกิจลักษณะว่าจะเปิดหรือไม่เปิดแต่เป็นการที่แบบว่าเรารู้จังหวะอยู่แล้วว่าเขาพร้อมได้ประมาณนี้เขาไม่ได้ชินกับสื่อไม่ได้ชินกับการที่มีคนมาสนใจขนาดไปเดินห้างด้วยกันเขายังขอให้พิมพ์ใส่แมสเลยหัวเราะเหมือนเขาเขินเวลาที่มีคนมองเขาขอร้องเราหรือเปล่าว่าอย่าเพิ่งเปิดหน้าเขาเลยเขาบอกว่าเขาเขินอายไม่ค่อยชินเขาไม่ได้กลัวการโดนเปิดวาร์ปแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเขาไม่ได้แต่งตัวเก่งไม่รู้ต้องทำตัวอย่างไรเขาไม่ได้มั่นใจตัวเองว่าเขาดูดีหรือเปล่าพิมพอที่จะเข้าใจแต่เราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันปกติเคยโดนแอบถ่ายไหมยังนะคะเราไม่เปิดแต่คนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเสียงไอซ์ใช่เขาเรียกชื่อกันปกติเราไม่ได้กลัวอะไรเราก็พูดชื่อเรียกกันปกติแฟนเราชื่อไอซ์แต่คนเข้าใจพิมพ์คิดว่าเป็นไอซ์ที่ทำงานในวงการบันเทิงล่าสุดมีคนบอกว่าเป็นไอซ์สรัญญูขอโทษที่ไอซ์สรัญญูด้วยนะคะเป็นไอซ์นอกวงการค่ะไม่ใช่คนในวงการเขาเห็นคลิปนี้แล้วว่าอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเห็นไหมคนเข้าข้างที่เต็มเลยหัวเราะเขาโกรธไหมเวลาที่เราถ่ายรูปเยอะเป็นความโชคดีเพราะเขารู้ว่าพิมพ์เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปและเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำและเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ากี่รูปเขาโอเคเรารู้ว่าวันไหนเขายุ่งเราก็จะไม่ไปขอให้เขาถ่ายให้จะเป็นแค่เวลาที่ไปเที่ยวเขาจะเอ่ยปากเองว่าวันนี้แต่งตัวเต็มนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ไหมจะได้มีรูปสวยๆเขาโอเคแค่กี่รูปเป็นร้อยอยู่ค่ะหัวเราะจริงๆไม่ถึงค่ะ
เรามีอะไรจะแก้ตัวกับสิ่งที่เขาว่าเราในคลิปไหมตอนนั้นได้แต่นั่งขำอย่างเดียวแต่ว่ามีคนเข้ามาปกป้องเขาเยอะมากเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคุณพิมพ์ให้เขากินข้าวก่อนไหมขอบอกตรงนี้ว่าตอนนั้นเขากินข้าวแล้วนะคะเรียกว่าเราก็แฮปปี้กับตรงนี้แฮปปี้ค่ะคู่เราคุยกันรู้เรื่องไหนที่โอเคหรือไม่โอเคเราจะคุยกันตรงๆอยู่แล้วจะมีการปรับให้โอเคกันทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลามีมองอนาคตร่วมกันบ้างไหมเรื่องอนาคตยังไม่ได้คุยกันขนาดนั้นทำทุกวันให้มันดีตอนนี้พิมพ์กับเขามีเป้าหมายเดียวกันมากๆคือตั้งใจทำงานตัวเขาเองก็ตั้งใจสร้างตัวทำธุรกิจของเขาเราจะได้เห็นเขาตอนที่พิมพ์มีข่าวดีเลยหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ค่ะหัวเราะ